ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่บังเอิญนะครับพอดีมีดทองของผมมันหมดไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปหามีดทองนะครับเป็นคลิปเต็มเลยไม่มีตัดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะไม่ตัดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะครับก็อย่างแรกเลยที่ผมต้องมีก็คือการ์ดดรอปอะเนาะซื้อแค่การ์ดพอละเป็นการ์ดดรอปเลเวล2นะครับว่าการ์ดดรอปเลเวล2ตัวนี้เลยนี่เลยซื้อมาเลยนะครับใช้คูปองเดือนเลยนะครับทีมงานเขาแจกทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็แจกเยอะอยู่เอาไปซื้อของกันได้นะครับผมก็จะซื้อการ์ดเพิ่มดรอปเอานะครับนี่เลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บวกดอกขึ้นไปอีกนะครับผมขอหาก่อนว่ามีตัวไหนบ้างแต่หลักๆน่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวเนี้ยดอกไอเทมสูงสุดบวก2มีเยอะกว่านี้ไหมมีบวก3ไหมผมดูก่อนแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีนะบวก3อ้าวนี่มีเอาตัวนี้แล้วกันดอกไอเทมสูงสุดเนี่ยบวก3ป่ะครับหยิบมาเลยป่ะไปดูในโกดังดิว่าผมใส่ยังโอเคผมใส่แล้วนะที่จริงมันก็มีปีกแล้วก็มีปากด้วยนะแต่ปากผมไม่ซื้อกันแล้วกันนะครับเนี่ยของตกแต่งเนี่ยมันมีปากบวกดอกเพิ่มอยู่เห็นป่ะเพิ่มอัตราดอกชิ้นส่วนแต่ว่าไอ้ปีกที่มันบวกดอกเพิ่มอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่ามันทับกันหรือเปล่าไหนปีกตัวเนี้ย PVE ดอกไปเทมสูงสุดบวก1เนี่ยไม่รู้มันจะทับกันหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตไม่ใส่กันแล้วกันนะครับป่ะของเราพร้อมแล้วนะครับนี่เลยเราต้องสร้างโหมดเฟียครับเฟียแบบยากนะครับนี่เลยเฟียยากแล้วก็ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกนะครับกันคนอื่นเข้านะครับป่ะเริ่มเกมครับใช้เป็นปืนนี้กับปืนซามูเอลก็แล้วกันนะครับแต่ผมขอบัคก่อนบัคกับปืนซามูเอลก่อนนะครับป่ะสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีสกิลแซดพอดีเลยแจ๋วเลยอย่างเงี้ยนึกว่าจะไม่มีใช่แล้ว ตอนเลือกมาก็ไม่ได้สังเกตเนาะป่ะติดไหมไม่ติดโยนแล้วก็สลับมาใหม่ติดละของจริงไปครับผมจะบักปืนกระบอกนี้เลยก็แล้วกันนะครับมาบักเลยชิวๆไปนะครับลงคนเดียวเราได้แผนที่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะหลอมได้หรือเปล่าภายในคลิปเดียวเนี่ยยังไม่รู้เลยมาสลับเป็นปืนพกก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะยาวสักประมาณ10กว่านาทีแล้วกันนะครับประมาณนั่นแหละแต่ว่าทำไมมันไม่ติดอ่ะชิบหายแล้วมันไม่ติดอ๋อหรือว่าบั๊กไอชิบหาย ป่ะครับเรือก็ลดลงเรื่อยๆก็ปั๊มต่อไปมารอบบอสแล้วเราปืนนี้แหละยิงนี่ปืนนี้แรงฝักแรงเอ้านี่สัตว์เลี้ยงนี่คือมีพร้อมนะสกิลแซดก็มีสกิลน้ำแข็งก็มีก็แต่ผมรู้สึกว่าใช้ปืนพกระเบิดอะเวิร์กกว่า เดี๋ยวค่อยไปยิงบอสกันแล้วกันนะครับป่ะเตอรอบที่6แล้วเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเราได้แผนที่มาแล้วครับได้มาแล้ว1ชิ้นเดี๋ยวมีไม่เติมกระสุนก่อนใช้กระสุนปืนพกไปอ่ะยิงข้างล่างเลยนะครับตัวกระดองอีกแล้วโอ้โหวิ่งสโลโมชั่นเลยไปรอบที่8ครับรอบที่8อย่างรวดเร็วนะครับปืนเราดีของเราพร้อมครับก็ชิวๆไปครับจะรอบที่9ครับมาทำไมระเบิดไม่ค่อยติดเลยม
มารอบที่10แล้วครับรอบที่10นี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะตัวเขียวๆใช่ไหมถ้าได้เป็นพวกตัวเขียวๆเนี่ยอันนี้ก็เยอะอยู่นะแต่มันจะตอบหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะออกให้ไหมแผนที่เนี่ยอย่างนี้ไม่ออกให้เลยแต่ช่วงประมาณรอบที่20ขึ้นไปอ่ะมันจะดรอปเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ดรอปจริงๆเราก็จะไปปั๊มรอบที่30เอานะครับหลายคนก็อาจจะรู้แหละนะครับว่าปั๊มยังไงนะครับปั๊มแผนที่เดี๋ยวผมพาไปดูรู้สึกว่าผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะคลิปสอนหามิดทองอ่ะมารอบที่12แล้วครับเรื่อยๆเลยรู้สึกช่วงนี้มีแต่คนทักให้ผมลงคลิปไอ้เกม Elite Strike อ่ะแต่ผมไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะว่าผมใช้โน้ตบุ๊กไงช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้คอมทำคลิปไงนะครับเสียงผมมันเลยแบบแปลกๆอย่างนี้ไงนะครับเป็นเพราะซาวการ์ดของโน้ตบุ๊กมันไม่ดีเท่ากับ PC ไงนะครับเห็นมีคนบอกว่า Elite Strike อ่ะมันเอาลง iOS แล้วไงแต่ผมดูแล้วแม่งไม่เห็นจะมีเลยหรือมันมาแล้ววะแต่ผมหาไม่เจอก็ไม่รู้อ่ะรอบที่14ครับหมดยังแม่งไม่หมดพี่รีบระเบิดดิโอ้โหขอคลิปนี้ไม่เกินสัก20นาทีก็แล้วกันนะครับจะไหวหรือเปล่า น่าจะไหวอยู่แล้วมั้งมาบอสมาแล้วชิวๆไปครับยืนเฉยๆแต่มันก็ตายโอ้แต่อย่าให้มันเคลื่อนที่เลยให้มันอยู่กับที่อ่ะเอาปืนพกช่วยยิงล็อกไว้ให้มันติดสกิลน้ำแข็งของเราไปแล้ว1ตัวครับเหลืออีก1ครับสบายมากเร็วๆเร็วๆแตกดิสวยคลิปนี้ผมขอให้หลอมได้มีดทองก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วหลอมได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปข้างล่างเคลียร์หมดแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวกระดองกันนี่มันช้าตรงนี้แหละไอ้พวกตัวกระดองเนี่ยไหนหมดยังโอเคได้แผนที่มาละไปประจำจุดที่เดิมเราป่ะคัมมอนเดี๋ยวหน้าผมบั๊กเป็นระเบิดอะไรดีวะเนี่ยผมไม่ได้เอาระเบิดคริสตัลมาด้วยเอาโถผมว่าจะเอาระเบิดคริสตัลเนี่ยปาใส่บอสไม่ได้จบไวๆดันไม่ได้พกมาสักอีกพกระเบิดอะไรมาก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา AF ก็ได้ AF ดิงเอาโอ้โหแม่งมีคนโขกวินแวนกูนึกว่าอะไร นึกว่าชื่อผมโอ้โหดูชื่อผมด้วยครับผมวินต้น TikTok นะครับมีใครไม่รู้จักวินต้น TikTok บ้างเนี่ย กำลังดังเลยไปเติมลูกก่อนเติมลูกให้กับปืนพกก่อนมารอบที่75แล้วครับมารีบเคลียร์รีบเคลียร์มาเหลืออีกตัวเดียวโอ้โหชักช้าว่ะหมดแล้วนะป้าผมเอา AF มาละมาไอ้ผมน่าจะเอาระเบิดน้ำแข็งมาด้วยนะป่ะรวมกันออกมาบอสสบายมากครับบอสไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเรานี่พอหลอดระเบิดเต็มก็คลิกขวาครับเผื่อไอ้โดนพวกบอลแล้วมันดรอปไอ้พวกแผงที่มาให้โอ้โหไม่ดรอปมาให้สักอันเลยเหรอโอ้โถเอ้ยไม่น้อยจังวะเห็นไม่เป็นไรเราก็ยิงไปเรื่อยๆยิงจนกว่าบอสจะตายอ่ะโอ้เยอะ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 ปั๊มเลือดรัวๆที่จริงไม่ต้องปั๊มก็ไม่ต้องปั๊มก็ได้นะอะไรวะปั๊มเลือดอ่ะเราปล่อยให้สกิลมันทำงานก็ได้แต่ผมก็เอาตามความสะดวกของผมแหละป่ะครับเราบักปืนซามูเอลเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ถือปืนนี่เลยดีกว่า AF เลยดีกว่าไม่ติดโอเค
คปิดละงี้เลยเวิร์กกว่า come on ตัวแทงพวกนี้โอ้แม่งเวลาลุมทีไรแม่งจะตายทีเลยแม่งทุบแรงไอ้ตัวแทงพวกเนี้ยมาวันนี้ก็ผ่านมาแล้วจะ10นาทีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยประมาณ 3-2 นาทีก็8กว่านาทีอ่ะมีใครเป็นบ้างไหมแบบว่าเวลาไปเล่นห้องที่มันบั๊กระเบิดไอ้ปืนพกตัวเนี้ยแล้วคอมแบบมันแหลกอ่ะใครเป็นช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยเฮ้ยหายแล้วโดนลุมเดี๋ยวที่เดี๋ยวก็เป็นพวกตัวกระดองเสียเวลาตัวพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราวิ่งไปแต่แม่งก็ระเบิดไปรอบที่23นะครับอืมเร็วๆเร็วๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยวัยรุ่นนี่ลงคนเดียวก็อย่างนี้แหละครับเงาๆหน่อย ไม่มีเพื่อนลงเล่นด้วยแล้วมันจะน่าเบื่อด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของเนาะถ้าเกมนี้มันแบบว่ามันยืนค้างไว้เกินสัก3นาที5นาทีแล้วไม่เด้งหลุดออกจากห้องนี้มันจะดีมากเลยนะครับบางทีแบบว่าเราลงหาอย่างอื่นบักปืนก๊อตอะไรไว้ถือปืนก๊อตไว้อย่างงี้ใช่ปะเราแบบไม่ได้พับเข้ามาหน้าจออย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวหลุดไงบางทีอ่ะบางทีคนอื่นบางคนนะแม่งแบบเปิดจอไว้ใช่ปะแล้วแบบดู Facebook ดู YouTube อะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วลืมดูหน้าจอเกมมันแม่งหลุดนะเนี่ยแม่งเสียเวลาเลยนะผมบอกเลยรอบที่25นะครับรอบที่25บอสตายอย่างง่ายบอกเลยไม่ค่อยเท่าไหร่อะเอาตัวพวกตัวกระดองก่อนตัวยิงด้านหลังปึ๊บต้องอย่างงี้ต้องมีสเต็ปอะบอสตัวนี้ตายง่ายจะตายนะครับไม่ต้องกลัวมันจะตายยากตายโคตรง่ายตัวนี้นะปืนนี้ยิงไปก็ได้ช่วยๆไปลองเปลี่ยนร่างก่อนมาพร้อมเปลี่ยนร่างสลับเป็นปืนพกตัวนี้ครับแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวแตกรอบที่26ละ26จะเป็นพวกตัวผีล่องหนนะครับพอรอบที่27ก็จะเป็นพวกตัวใจแอนตรงรูนู้นเนาะคนที่เล่นเฟียบ่อยๆก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับแล้วก็บอกคนที่ไม่รู้ด้วยนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เนี่ยตรงนั้นอ่ะเอาระเบิดรีโมทยัดทีเดียวอ่ะคือตายหมดเลยนะโอ้ยแม่งเยอะว่ะแต่ไม่ต้องกลัวครับปืนเราแรงแล้วสบายมากเอ้ยมาแล้วแผนที่แล้วเฮ้ย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 เหมือนทีมารอบที่28นะครับรอบที่28จะเป็นตัวหลังแดงนะครับต้องยิงอ้อมจากด้านหลังเนาะมาไปดิเฮ้ยผมเอาปืนนี้ดีกว่าเวิร์กกว่าเร็วดิเฮ้ยตัวผมเปิดเกาะแล้วว่ะมาเอามาตัดแล้วตอนเนี้ยมารีบเลยรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์ก่อนเลยแม่งมาเยอะมากมาแต่ตายห่างหมดเลยดิทำอะไรผมไม่ได้หรอกระดับก๊อตแล้วไปรอบที่29แล้ว29ก็จะเป็นพวกตัวสีม่วงอ่ะนะครับก็ตัวนี้เลยหมดแล้วครับไปรอบที่30ครับเราขึ้นไปปั๊มไอ้ตัวผีร้องหนเลยดีกว่านะครับเป็นเคล็ดลับนะครับวิธีปั๊มแผนที่แบบง่ายดายนะครับปลายตัวผีนั่นเลยมาวิ่งผ่านๆเอาดิตรงนี้แหละต้องปั๊มชุบเลือดรัวๆเลยแล้วก็ต้องล่อบอสให้มันตกด้วยไปยิงเลยนี่ครับยิงตรงนี้ครับรอบที่30นี่ขึ้นมายิงข้างบนนี้เลยนะครับแบบนี้เลยมาครับตรงนี้เราก็ยิงไปรัวๆเลยจนกว่าแผนที่มันจะดรอปอ่ะเนี่ยบ้านดรอปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับยิงจนกว่ามันจะเยอะจนคิดว่ามันเยอะแล้วอ่ะสำหรับเราอ่ะนะเนี่ยยิงไปเรื่อยๆเลย
ขอให้แบบได้มีดทองเหรอคลิปเนี้ยผมอยากได้มีดทองแบบครบแบบรอบเดียวอะรอบเดียวหลอมได้เลยจะโอเคมากเลยตัวพวกนี้มันก็มาจังเออไอ้เล่เมื่อกี้ที่มันดรอปออกมามันเป็นชิ้นส่วนเอาไว้หลอมพวก VIP ม่วงนะครับแต่ว่ามันจะได้ทีละ3วัน7วันอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนมากที่ผมหลอมก็คือ3วันแหละบางทีเมื่อก่อนนี่คือปั๊มเวลให้ลูกค้าอย่างเงี้ยต้องใช้การ์ด VIP ม่วงใช่ป่ะก็ถ้าเกิดตัวลูกค้าคนไหนมันมีให้หลอมก็หลอมเอานะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนไม่มีก็ต้องบวกเงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดจ้างเยอะเงี้ยผมก็คิดฟรีค่า VIP อ่ะผมไม่คิดเพิ่มนะครับถ้าจ้าง5เวลขึ้นไปอ่ะตอนนี้คือรอแดกโคตรเยอะรอแดกผมเดียวเลยข้างๆเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอย่าก็ปั๊มเลือดรอๆหรือรัวไปเลยไม่ใช่รอๆลิ้นพันไปมาอีกก็ยิงอีกอ่ะยิงไปเรื่อยครับมาตอนนี้ของเราเปิดอมตะแล้วยิงไปเรื่อยครับจนคิดว่าน่าจะเยอะอ่ะสำหรับเราอ่ะเรื่อยๆเลยครับตอนนี้กรอบผมจะแตกแล้วหายแล้วตอนนี้คิวไปพันกว่าตัวแล้วแผนที่ก็ดรอปเยอะอยู่แต่จะหลอมได้หรือเปล่าก็ยิงไปเรื่อยครับจนเราคิดว่าน่าจะเจอละผมจะยิงไปก่อนขอยิงไปก่อนแล้วกันผมล่อบอสลงดีกว่าน่าจะเวิร์กขอล่อบอสลงก่อนบอสมาบอสมามีวิธีโอ้ยเฮ้ยผิดพลาดทางเทคนิคตกเลยไม่เป็นไรขึ้นใหม่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 ครับไม่เป็นไรครับแก้ได้โอ้ยิงตัวนั้นไม่โดนยิงให้โดนดีๆกูเนี่ยขี้ขวายิงไปถึงไหมไม่ถึงว่ะเออได้อยู่โอ้บอสแม่งก็ตามผมเหลือเกินไปอีกสักหน่อยกันแล้วกันนะครับก่อนไปยิงก่อนยิงก่อนสักนิดนึงไม่ออกเลยยิงเรื่อยครับยิงเรื่อยครับเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนครับเผื่อออกไปข้างนอกหน้าห้องแม่งไม่ครบมาพอได้อยู่เกาะผมทำงานแล้วก่อนมาตาผมโคตรรำคาญเลยตัวหลังแดงเนี่ยแม่งโอ้โถอ่ะอ่ะใครทำอะไรอ่ะ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 ตัวอะไรมาขวางผมวะเนี่ยขวางชิบเป๋งเลยตัวกระดองเนี่ยตัวกระดองแล้วก็บอสเนี่ยทั้งคู่เลยขอยิงก่อนขอยิงก่อนเร็วเรื่อยๆนะครับตามความพอใจแล้วอ่ะอ่ะได้อีกแล้วเพิ่งตายนะผมเนี่ยโอ้ยมาเยอะเหลือเกินมาทำงานละสกิลของปืนทำงานสบายเลยมายิงเรื่อยๆเลยครับผมเออปั๊มเลือดก่อนเหลืออีก5วินาทีสกิลปืนก็จะใช้งานได้แล้วขอสัก 1,500 เดี๋ยวผมหยุดยิงแล้วเดี๋ยวผมจะยิงบอสแทนละนะครับใกล้ครบแล้วตอนนี้ว่าครบ 1,500 แล้วไปออกจากนี่ยิงบอสเลยครับยิงให้บอสตายไปเลยไปยิงแช่เลยตายง่ายครับตายง่ายบอสกากมากบอสเฟียเนี่ยไปข้างล่างเยอะดีขอยิงเขายิงหน่อยเพื่อตอบแผนที่ให้อ่ะเร็วดิรีบตายดิโอ้โหเอ้ยผมมีระเบิดน้ำแข็งด้วยว่ะยัดแม่งไปเลยป่ะตายแน่รอบนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์เลยรอบนี้ป่ะครับเฮ้ยจบสักทีคลิปนี้ก็เกือบ20นาทีอ่ะนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปหลอมกันเลยดีกว่านะครับดูที่ว่าผมจะได้หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวผมทำลายของเริ่มต้นก่อนดูที่ว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าของเริ่มต้นมีอะไรบ้างวะเนี่ยหรือว่าไม่มีแล้วดูทรงแล้วไม่น่าจะมีแล้วนะ
ไอ้มีดนี้เพิ่งซื้อมาทำลายทิ้งไปเลยนะครับหมดประโยชน์แล้วฮะมีอะไรอีกไหมที่เป็นวันแบบขยะขยะหน่อยผมดูแป๊บนึงผมได้ทำลายทิ้งแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะเออผมยังไม่ได้ทำคลิปเล่นปืนบอมตัวนี้เลยผมยังไม่ได้ทำเลยสักคลิปเลยอันนี้กล่องสุ่มอะไรวะเนี่ยมีอยู่4กล่องเอ้ยได้ปืนอันเรียวมาแจ๋วเลยประเด็นคือแม่งได้มาหลายกระบอกแล้วเคลมหมดแล้วนะพัดนี่ทำลายทิ้งไปเลยอันนี้ด้วยผมไม่ได้ใช้เล่นเลยโอเคเดี๋ยวจะมาหลอมนะครับดูที่ว่าจะได้กว่ามามีขวาล่างซ้ายล่างก็เหลือแค่ขวาบนกับซ้ายบนเนาะซ้ายบนมีให้ผมไหมเอ้ยซ้ายบนไม่มีว่ะขาดซ้ายบนว่ะเชยไม่ครบไม่ครบชิ้นส่วนไม่ครบครับพลาดแล้วครับทุกคนโอ้โหผมดูนี่ว่าในกล่องจดหมายนี้มีเหลือไหมดูทรงแล้วไม่น่าจะเหลือครับโอ้โหทำไมมันดรอปน้อยขนาดนี้วะเนี่ยขาดแค่ซ้ายบนหน้าซ้ายบนอันเดียวเนี่ยผมขอหามาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะซ้ายบนไม่มีเลยโอ้จบแล้วผมไม่มีนี่แล้วผมไม่มีชิ้นส่วนเหลือแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดไอ้กล่องเฮียที่แทนนี่แหละเนี่ยสองกล่องแล้วเผื่อได้การ์ด VIP มาประสบกล่องเต็มเอ้ยโกดังเต็มโอ้ได้มีทองเลยมากล่องเนี้ยขอเถอะโอ้โหไม่ได้เลย VIP ม่วงจบครับไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรู้สึกเฟลมากเลยครับคลิปนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม